ดีครับมื้อนี้เฮาสิกินข้าวแล้งกับเมนูพิเศษของแม่พันธุ์นะครับเนาะอีหยังนี่ข้าวเอิ้นปูปูหน้านะครับแม่สิเฮ็ดเมนูหยังครับมื้อนี้ปูใส่ผักแกงขมอีหยังก็ผักแกงขมผักแกงขมตาเป็นยังไงคือบ่เคยกินเพิ่นจักอยู่ดอกว่าผักแกงขมโอ้รสชาติเป็นไงครับแม่ครับก็ขมแต่เนาะผมอำลำตัวหอมหอมขมใส่ผักชีใส่ผักแกงขมอันนี้คัดยังแต่แง่งคัดยังออกนี่คัดอ่อนอันหลอกล่างสักเกินเพราะว่าออกล่างยังเงี้ยยังหงาล่างดีๆเราเที่ยงสิกินหงาเด้อนี่เนาะกินหงาตัวละ80ยังโอ้มีขายบาทนี่มันก็มีผสมปูมันอึดเนาะครับเนาะแต่ว่าได้มาหลายเติบอยู่มาตาหน้านะครับเนาะอยู่ทั้งฝ่าสิบ่มีนี่ยายสาวครับเลยผู้เดียวปวดไฮไลท์มันอยู่นี่ใส่ไม่ได้ใส่ใครคือใส่อารมณ์เอาไปยัดใส่ปลาอ๋อใส่ปลาเออมีปลาเผาน้ำมีน้ำขาวจัดจ้านจริงจริงเจี๊ยซื้อกระทะใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยมีอย่างนี้มีลงกระทะโอ้ยยังกับมันปิดปีกออฟปิดปีกปูมีปีกแล้วพี่น้องครับปูมีปีกย่ายบอกว่าปูมีปีกพนาปีกขามันย่างอันกับเอาตาส่วนที่กินได้ย่างอันกับเอาเมิดจะได้ไหมเป็นขันตัวน้อยก็เอาหลายสิเนาะแต่ปูตายเมื่อไหร่ล่ะปูเป็นแม่บ่เห็นย่ายบ่เห็นตายทั้งเปลี่ยนเลยเอ็ดไปให้ลูกได้กินเปลี่ยนยังกับเปลี่ยนกันเซฟที่สัตตาแล้วโอ้สับปีสัตตาอันนี้ตำยังกับนี่ตำดองปูเปลี่ยนน้ำมันตำปูเขาจะเอาน้ำมาเห็ดให้มันเต็มก้นเต็มก้นให้มันมีมันเลี้ยงอุ้ยคือไรบ่แมนว่าเอาแค่ส่วนนี้ด้วยครับนี่อันนี้คือตีเอามันของปูมาเก็บแต่งหน้าอีกทีนึงโอ้ลึกอีหลีอายุบ่หลายเฮ็ดบ่ได้ครับต้องมีประสบการณ์สูงคักแต่ว่าขนาดจะสิเมื่อก่อนสิลูกเป็นเด็กหน่อยบ่จักเลยต้องวิธีการเลือกเอาน่องปูออกมาร้อยกับอาหารใดนี่แหละครับไฮไลท์เขามันผักแกงขมภาษาไทยเขาเอิ้นหยังกับแม่บ่หมูก็แล้วมานั่งแม่มานั่งภาษาไทยบ่ไปรู้จักบ่รู้จักภาษาไทยเขาเรียกผักแกงขมผักแกงขมนะครับรสชาติของมันคือมันขมแหละขมคือสะเดาเลยนะครับแต่เสน่ห์ของมันเนี่ยมันสิขมอำลำบอกว่าเถือกแต่ว่ามันแสบมันแสบกว่าสะเดาเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับงูควายบ่ค่อยกินนะครับมีแต่คนแหละกินนี่ผักแกงขมนี่งูควายเอาตีควายเออตีโอ้มันหมักขมเหมือนกันเนาะกล้วยก็มาขมเหมือนกันครับข้นก็มาขมเอาลงแล้วเด้อบาดนี้เด้อผักแกงขมครับโรยๆคลุกๆแล้วก็ยกโลดเอาไว้โดนมันก็สิขมมากขึ้นแต่ว่าขันข้าวเดียวก็สิขมหน่อยลงแต่ว่าจริงๆมันคือขมมันแหละเอาห้องมาดินี่แหละครับข้าวเอิ้นขัวปูใส่ผักแกงขมนะครับเด้อหากินยากเด้อครับคันบ่แม่นคนอีสานนี่มันจะ
หายากอยู่เพราะว่ากรุงเทพก็บ่เคยเห็นเลยเถียแม่นปาดผมตัวนี้ดิวะกินหน่อยที่กันบ่มักก็บ่ต้องโอ้ยกินผักแกงขมเอ้อบ่แม่นตัวนี้ปลาตัวนี้ดูว่ามันกินเป็นมั้ยกินหน่อยมื้อนี้นั่นน่ะฮอนบ่ต้องเจ็บกินแมวกันนะหาสวย